ัสสะสุตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะปุเพปมัชชิตวาปัจฉาโสนัปปมัจจติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตจันทิมาก็ผู้ได้ประมาทในภายก่อนแล้วย่อมไม่ประมาทในภายหลังผู้นั้นชื่อว่าย่อมทำโลกนี้ให้ฟองสว่างดังดวงจันทร์กระจ่างพ้นจากเมฆฉะนั้นความไม่เผลอเลอเลินเล่อชื่อว่าอัปปมาทโดยเนื้อความคือไม่อยู่ปราศจากสติตรงกันข้ามกับความประมาทผู้ใดแม้ประมาทแล้วในการก่อนท่านได้สนับสนุนสอนอบรมการศึกษามีวิทยาบริบูรณ์เพิ่มพูนความไม่ประมาทตั้งตัวได้ในภายหลังในทางแผ่นดินโลกหรือไม่ประมาทในชีวิตสังขารร่างกายแล้วขนขวายบำเพ็ญทานศีลภาวนากำจัดโทษทั้งสามประการซึ่งจะล่วงด้วยไตรทวารและสิทธิให้สาสูญสิ้นไปหรือให้น้อยเบาบางท่านเป็นทางแต่ที่ทำด้วยกำลังอัปมาทคือไม่อยู่ปราศจากสติเป็นคุณสิริที่ควรประสงค์ในที่ทุกสถานสมด้วยพระมหาสมณานิพนธ์ปัญหาว่าสติสัพพัทธปัจจยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งมวลเพราะฉะนั้นสมควรที่สาธุชนจะอบรมให้มีสมบูรณ์จนเต็มสามารถเพราะเป็นเหตุให้พ้นจากความพลาดพลั้งและความเสียหายทั้งเป็นอุบายเครื่องทำให้ตื่นจากหลับคือความหลงดำรงตนอยู่ในความดีไม่มีพลั้งพลาดมีราชาขายนะภัยที่บัตรุปัสวันตรายทั้งอันโตชนและพาหิรัยชนต้องตามพระพุทธนิพนธ์ว่าสติโลกัสสมิชาคโลสติความระลึกเป็นความตื่นอยู่ในโลกดังนี้ในพระสติปัฏฐานทั้งสี่ด้วยสามารถกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมารมณ์พร้อมทั้งสมถะวิปัสสนาใจที่มีสติเพ่งอยู่ในอารมณ์ทั้งสี่อันต่างกันโดยลักษณะสลัดละความกำหนัดขัดเคืองและความตื่นเต้นเป็นต้นเสียได้เป็นหน้าที่ของสมถะคือสงบใจจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วพิจารณาให้ละเอียดซ้อนลงไปอีกขั้นหนึ่งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่ากายเวทนาจิตธรรมารมณ์สี่นี้ต่างกันแต่วิถีลักษณะอาการแท้จริงก็เป็นแต่สังขารอันหนึ่งอันหนึ่งมารวมกันเกิดสัมพันธ์รู้สึกเห็นจริงไปตามสมมติว่าเป็นผู้นี้เป็นผู้นั้นตามเพศพันธ์ชั้นชาติและภาษาถ้าพิจารณาถึงความจริงที่สุดก็จะเห็นเป็นแต่สักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตและสักว่าธรรมารมณ์ไม่มีสักคนตัวตนเราเขาและกายเป็นต้นนั้นเล่าล้วนไม่เที่ยงคงทนมีความเสื่อมสิ้นวิกลแปรปรวนแตกดับไปและไม่อยู่ในวิสัยแห่งความร้องขออ้อนวอนให้ได้สมความปรารถนาและไม่มีอำนาจบังคับบัญชาที่จะให้เป็นไปตามประสงค์เมื่อเห็นลงตามจริงอย่างนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาเป็นปฏิปทาที่จะให้ประสบผลคือละความกังวลห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นสำคัญเห็นผิดได้มีใจเป็นญาณุเปขาเพิกเฉยเป็นกลางประกอบด้วยปรีชาญาณกำจัดกิเลสมานเสียได้บรรลุถึงพระธรรมที่บริสุทธิ์ผ่อง
ใจแท้จริงในพระพุทธศาสนาผู้ที่บริบูรณ์ด้วยคุณสัมปทาดังท่านนามาชื่อว่าทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนจันทรมณฑลอันพ้นจากเมฆฉะนั้นแล